ปีใหม่พุทธศักราช2566เมื่อถึงวาระเถลิงศกเราทั้งหลายคงได้เห็นการแสดงน้ำใจไมตรีต่อกันอย่างเป็นรูปธรรมเช่นการส่งบัตรอวยพรการขอขมาลาโทษการกล่าวถ้อยคำอวยพรชัยให้พรแก่กันการมอบของขวัญเป็นต้นล้วนเป็นกิริยาวาจาอันดีงามสมควรแก่การอนุโมทนายินดีเพราะเป็นวิถีปฏิบัติซึ่งส่องสะท้อนความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ผู้เจริญในอันที่จะพดุงสันติสุขให้ดำรงอยู่ได้ในวงสังคมที่ตนอยู่ซึ่งย่อมเป็นปัจจัยเสริมสร้างสันติสุขในระดับประเทศชาติและในระดับโลกโดยอาศัยอนุภาพแห่งเมตตาธรรมเป็นเครื่องค้ำจุนตามธรรมดาของสังคมซึ่งมีความแตกต่างหลากหลายทางความคิดความเชื่อตามทิฏฐิมานะของแต่ละปัจเจกบุคคลอาจเกิดความโกลาหลมีกระทบกระทั่งกันบ้างจนถึงขั้นเบียดเบียนประทุษร้ายกันเป็นปกติซึ่งล้วนเป็นสภาวะที่ไม่มีใครชอบไม่มีใครปรารถนาแต่ก็น่าแปลกที่คนเราแม้รู้ทั้งรู้ว่าการคิดการพูดและการกระทำดีจักนำมาซึ่งผลดีทั้งแก่ตนและแก่ผู้อื่นกลับยังไม่สมัครใจเร่งขนขวายในอันที่จะกระทำความดีให้งดความไพบูลย์ยิ่งขึ้นโดยอาจเริ่มต้นด้วยการรักตัวตนของตนเองให้น้อยลงให้รักความชอบธรรมให้มากขึ้นถ้ายิ่งพิเคราะห์ดูก็จะเห็นได้ชัดว่าการปฏิบัติตามศีลธรรมมันดีงามตามหลักศาสนาและตามหลักกฎหมายทางราชการอาณาจักรนั้นย่อมเป็นเหตุที่ให้คนดีรู้สึกปลอดโปร่งโล่งใจโดยประการและต่างๆเหตุฉะนี้คนที่รักใคร่ในธรรมะจึงมักเป็นผู้ร่มเย็นเองและนำความเจริญมาสู่ผู้อื่นอยู่เป็นนิจขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและคุณความดีที่ทุกท่านรวมกันบำเพ็ญเป็นปัจจัยนำพาสันติสุขมาสู่ประเทศชาติและประชาชนดลความโสมนัสพระราชหฤทัยให้บังเกิดมีในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เพื่อจะได้ทรงเพียรเพ่นด้วยพระบารมีทวีคูณพระราชธรรมจริยาคุ้มครองอาณาราษฎรตลอดกาลและขอปวงประชาชาติไทยจงพีโยสโมสรด้วยความสมัครสมานสามัคคีประสบความสวัสดีเกษมสารตลอดพุทธศักราช2566นี้โดยทั่วหน้ากันเทอญAssalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ขอความสุขสันติ
และความจำเริญจากอัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าจงประสบแด่ทุกท่านในโอกาสขึ้นศักราชใหม่พุทธศักราช2566นี้ในนามของจุฬาราชมนตรีขออำนวยพรจากอัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าโปรดบันดาลความสุขสวัสดีความมีมงคลและความร่มเย็นเป็นสุขแก่แผ่นดินไทยและคนไทยทุกคนขอให้การเริ่มต้นศักราชใหม่เป็นศักราชที่อบอวลด้วยความหวังความมุ่งมั่นในการประกอบคุณงามความดีเพื่อตนเองครอบครัวและประเทศชาติเพื่อเป็นอนิสงส์แห่งพลังบวกในการนำพาชีวิตให้ก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยความราบรื่นหลังจากกว่า2ปีที่ผ่านมาเราทุกคนต้องเผชิญกับวิกฤตการระบาดของโรคโควิด-19 แต่เราก็สามารถผ่านพ้นวิกฤตนั้นมาได้ด้วยดีเพราะคนไทยมีความรักความสามัคคีมีน้ำใจไมตรีมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คอยให้การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันแบบบ้านพี่เรือนน้องเสมือนครอบครัวเดียวกันโดยไม่ได้เลือกในความแตกต่างทางความเชื่อศาสนาและชาติพันธุ์อีกทั้งมีความหนักแน่นในการดำเนินชีวิตในห้วงวิกฤตดังกล่าวจึงขอให้นำมาเป็นบทเรียนในการดำเนินชีวิตต่อไปด้วยความไม่ประมาทมีความพร้อมที่จะเผชิญกับทุกสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตจุฬาราชมนตรีขออำนวยพรให้คนไทยทุกคนทุกเชื้อชาติทุกศาสนามีความสุขอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและรักษาไว้ซึ่งความงดงามของสังคมพหุวัฒนธรรมมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีอัธยาศัยไมตรีมีน้ำใจแบ่งปันรู้รักสามัคคีและให้อภัยซึ่งกันและกันมีความเคารพในสิทธิและหน้าที่ที่มีต่อกันอันเป็นพื้นฐานทางจริยธรรมในการสร้างสังคมให้มั่นคงน่าอยู่และเพื่อเป็นกำลังส่งให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในทุกมิติและทุกภาคส่วนต่อไปในโอกาสนี้ขออำนวยพรจากอัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าโปรดอภิบาลบันดาลให้พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระเกษมสำราญพระสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานและขออำนวยพรให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีจิตใจที่เข้มแข็งมั่นคงอยู่ในคุณงามความดีประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในคันลองแห่งสัจธรรมคำสอนของศาสนามีความเผื่อแผ่เกื้อกูลซึ่งกันและกันทำตนเป็นผู้ให้และเป็นผู้เสียสละเพื่อสังคมและขอพรอันประเสริฐจากอัลลอฮ์โปรดปกปักรักษาแผ่นดินไทยให้มีความสงบร่มเย็นขอให้คนไทยทุกคนมีความสามัคคีซื่อสัตย์สุจริตให้การช่วยเหลือและร่วมมือที่ดีระหว่างกันช่วยกันสร้างประเทศไทยให้มีความมั่นคงมีการพัฒนาที่ถาวรและมีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นตลอดไปวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องชาวไทยที่รักทุกท่านวันนี้เราทุกคนได้มีชีวิตก้าวเข้าสู่ปีใหม่พุทธศักราช2566หรือคริสตศักราช2023โอกาสนี้ขอเชิญชวนพี่น้องให้ย้อนระลึกถึงปีที่ผ่านมาแม้สถานการณ์ของโรคระบาดที่ยังคงดำเนินอยู่จะทุเลาเบาบางลงไปบ้างพร้อมทั้งมีความหวังที่วิกฤตการณ์นี้จะสิ้นสุดลงในเวลาอันใกล้
แต่ขณะเดียวกันความขัดแย้งที่ก่อตัวขึ้นตามจุดต่างๆของโลกทำให้เราทุกคนต้องเริ่มตระหนักถึงความสำคัญของสันติภาพที่สร้างขึ้นได้จากความรักและการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันบนพื้นฐานของพหลภาพสากลของประชากรโลกคริสตศักราช2021ถึง2024ช่วงเวลา4ปีนี้สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงพระกรุณาโปรดให้พระศาสนจักรคาทอลิกทั่วโลกจัดการประชุมสมัชชาที่เรียกว่าซีนอดซึ่งเป็นโอกาสให้ผู้นำทางศาสนาคาทอลิกรับฟังเสียงจากปวงศาสนิกชนเพื่อนำไปสู่ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและสันติสุขด้วยการก้าวเดินไปด้วยกันในอารยธรรมความรักเมตตาของพระคริสต์เจ้าและกฎทองหรือโกลเด้นรูลที่มีอยู่ในพระคัมภีร์ของทุกศาสนาโดยพระองค์ท่านได้ทรงเสนอแนวทางด้วยคำสามคำสำคัญคือความเป็นหนึ่งเดียวกันการมีส่วนร่วมและการประกอบพันธกิจเช่นเดียวกับประเทศชาติบ้านเมืองของเราซึ่งประชาชนทุกคนต่างก็ปรารถนาให้เกิดความสามัคคีกลมเกลียวที่จะนำความปรองดองและสันติสุขให้ดำรงอยู่ในประเทศของเราสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้จากการมีส่วนร่วมด้วยการรับรู้ทำความเข้าใจและการแบ่งปันช่วยเหลือกันและกันจนบังเกิดเป็นพันธกิจร่วมของชาวไทยทุกคนที่จะก้าวเดินไปด้วยกันเพื่อสันติภาพความดีของสังคมส่วนรวมและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติขอพระพรอันอุดมที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้ทรงเชิญชวนพวกเราทุกคนให้ก้าวเดินในวิถีอารยธรรมความรักเมตตานำสันติสุขมาสู่สังคมไทยพร้อมทั้งเป็นการถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกับทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์อันเป็นที่รักยิ่งของพวกเราและสำหรับพี่น้องชาวไทยทุกคนโอกาสปีใหม่2566ด้วยความสมบูรณ์พร้อมทั้งสุขภาพและพลังใจที่เข้มแข็งมั่นคงโดยทั่วกันขออํานวยพรในสุภวาระขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2566ขอให้ทุกท่านมีสติสัมปชัญญะมีสมาธิที่จะร่วมใจกันนำประเทศชาติให้เข้มแข็งทำนุบำรุงส่งเสริมสนับสนุนให้ประเทศชาติของเรามีความสุขสันติด้วยความสัตย์ด้วยความจริงด้วยความดีในจิตใจของเราทุกคนมีพละกำลังที่จะเผชิญกับปัญหาที่จะเข้ามาหลากหลายด้วยพรหมธรรม4ประการประกอบด้วยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขากุศลที่บำเพ็ญในวาระนี้ขอถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอถวายพระพรแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีขอถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาให้ทรงหายประชวรขอถวายพระพรแด่พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์มีพระพรณามัยแข็งแรงขอให้ประชาชนชาวไทยและทุกคนในโลกมีสุขภาพแข็งแรงโอมสันติสันติสันติไวกุจิกาคัลซาไวกุจิกีฟเต
เนื่องในสุปวาระดิถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2566นี้ข้าพระพุทธเจ้านายปินเดอร์ปาลสิงห์มาดานขอน้อมเกล้าถวายพระพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ทรงพระเจริญทรงพระชนมพรรษายิ่งยืนนานทรงพระเกษมสำราญและเป็นร่มโพร่มใสของปวงประสบนิกรชาวไทยตลอดกาลท่านทั้งหลายครับอย่างที่รู้กันอยู่ว่า 2-3 ปีที่ผ่านมานี้เราทั้งหลายต่างก็ดิ้นรนผจญภัยโรคระบาดโควิด -19 ด้วยความอดทนและความสามัคคีพร้อมด้วยศรัทธาอันเหนียวแน่นของชาวไทยทั้งหลายบัดนี้สถานการณ์โรคระบาดได้คลี่คลายลงไปในทางที่ดีขึ้นและเราต่างก็กลับมาใช้ชีวิตเกือบเช่นเดิมกระผมขออวยพรให้ศาสนิกชนผู้เปี่ยมไปด้วยศรัทธาทุกท่านในวันขึ้นปีใหม่นี้มีความ